it on a girl, yeah. All I ever wanted was the world. I can't help that I need. หลังจากอาหารเย็นเราก็กลับมานั่งก็ตามสไตล์กันแบบท่องเที่ยวทั่วไปก็คือก็คงมานั่งคุยกินอะไรเล่นกันนะนะก็ตามภาษาของกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวกันแล้วมันก็มีเกิดเหตุการณ์นึงขึ้นมาก็คือเราจะท่านบอยครับท่านบอยก็คุยเรื่องผีขึ้นมาเรื่องที่ท่านบอยระหว่างบวชก็เจอเหตุการณ์ลี้ลับเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้านั่งคุยเรื่องผีเนี่ยคุยกันเล่นๆก็คงจะไม่เท่าไหร่เราก็เลยทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวซะเลยเป็นเรื่องเป็นราวยังไงเนี่ยลองไปดูเลยแล้วกันในช่วงกูกลัวสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนรายการกูโกครับวันนี้รายการกูโกขอเสนอเป็นเหมือนกับช่วงพิเศษนะครับเป็นช่วงกูกลัวนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษที่ให้เกียรติกับเราเป็นรายการแรกหลังจากเขากลับมาจากการบวชนะครับผมก็ยินดีต้อนรับคุณบอยสิทธิชัยครับผมสวัสดีครับคุณบอยครับสวัสดีครับผมแบบหมอมาสวัสดีครับครับผมวันนี้เราอยู่กับคุณป๊อปด้วยนะครับผมครับผมป๊อปกมลนะครับครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกูกลัวของเราครับผมครับยินดีมากเลยครับที่คุณบอยให้เกียรติกับรายการเราเป็นรายการแรกเลยใช่ไหมครับหลังจากคุณบอยเพิ่งศึกมาจากการบรรพชาครับผมใช่ครับผมบอยนี่ไปบวชมากี่เดือนยังไงครับบวชประมาณ2เดือนครับผม2เดือน2เดือนเป๊ะเลยป่ะครับเป๊ะครับ60วันครับคุณป๊อปครับต้องละเอียด2เดือนครับผมเป็นคนเป๊ะก็ธรรมะได้ให้อะไรกับเราหลังจากที่ออกมาแล้วได้กันกลั่นกรองแล้วได้คิดตกผลึกอะไรบ้างมั้ยครับจากการบวชครั้งนี้ก็ได้มาเยอะครับคืออย่างแรกเลยต้องบอกว่าได้ในด้านวิชาชีวิตครับผมซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยเรียนที่พระนครไม่มีสอนนะครับวิชาชีวิตนะฮะวิชาชีวิตมีแต่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตที่ผมไม่เคยเรียนอันนี้คือวิชาชีวิตเลยครับคือได้ไปรู้ถึงแก่นแท้ของชีวิตว่าเราเกิดมาทำไมคุณบอยดูนิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมเกิดมาทำไมเอาละครับครับผมแต่มีสิ่งหนึ่งที่ได้ยินมาจากคนรอบข้างหลายๆคนบอกว่าคุณบอยในการบวชเรียนครั้งนี้ได้เจอสิ่งเขาเรียกว่าเหมือนกับสิ่งลี้ลับหรือว่าสิ่งครับผมที่มันดูแบบมันเหนือธรรมชาติใช่ไหมครับก็เป็นช่วงที่พุทโธที่พิษณุโลกนะครับครับผมแต่ผมได้โอกาสไปพิษณุโลกไปพุทโธที่ปุ่นน้องกล้านะครับก็เป็นแรงไปนะครับผมว่าครับมันหยุดไม่ได้จริงๆปุ่นน้องกล้านะครับครับผมไงต่อครับปุ่นน้องกล้านะครับก็ถ้าทุกคุณป๊อปนะครับครับคุณป๊อปกมลนะครับครับมันเป็นกมลสันดอนครับผมเข้าป่าใช่ไหมครับเข้าป่าครับเข้าป่าอยู่บนภูหินล่องกล้าเลยครับบรรยากาศก็ช่วงเช้าก็จะร้อนครับพอขับสายก็จะร้อนมากอ๋อนึกว่าจะเย็นไม่มีอะไรเลยก็คืออากาศบ้านเรานั่นแหละธรรมชาติในช่วงกลางคืนนี่มันช่างน่ากลัวจังเลยช่วงกลางคืนก็มืดแบบนี้ครับอ๋อครับไม่มีอะไรครับมีครับมีครับก็คือหลังจากมันมืดแล้วก็เราก็จะได้แบบเรียกว่าปลีกวิเวกครับไปปฏิบัติสมาธิในแต่ละจุดอย่างผมนี่จะชอบเข้าป่าเข้าป่าทำอะไรครับหาหน่อไม้ครับไม่ใช่ครับผมไปนั่งสมาธิครับครับผมอ๋อใช่ตลกครับผมถามเฉยแล้วเกิดได้หน่อไม่ใช่ครับได้เรื่องลี้ลับมาต้องบอกก่อนว่าไปเหยียบที่นั่นก้าวแรกนี่คือก้าวแรกครับก้าวแรกนะครับรู้สึกสงสารแล้วก็วิววิวครับนั่นเหรอฮะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นใช่ณก้าวแรกที่เหยียบขึ้นไปก้าวแรกที่เหยียบไปนะตรงนั้นก็คือเหมือนเรารู้สึกได้ว่าแบบไอ้ที่นี่มีอะไรแหละนอกจากต้นไม้ก็มีอะไรแน่นะฮะพอหลังจากเริ่มรู้สึกแบบนั้นแล้วนะครับมีอะไรเกิดขึ้นไหมหลังจากเริ่มรู้สึกแบบนั้นก็คือหลังจากเราที่เราได้ไปนั่งตามลานหินแล้วก็ตามต้นไม้ใหญ่ๆตามแบบที่ที่มันแบบคนก็ไ
คนเขาไม่ไปกันซึ่งตรงนั้นเป็นป่าช้าเรารู้ก่อนไหมครับรู้ก่อนว่าเป็นป่าช้าครับรู้อยู่แล้วด้วยครับก่อนจะหลับตาผมก็คิดว่าผมตัดสินใจถูกตัดสินใจผิดที่จะนั่งลงตรงนี้เพราะว่าหนึ่งถ้าลุกขึ้นอายพาเพื่อนอ๋อหนึ่งก็คือเรื่องความอายพาเพื่อนสองเฮ้ยเขาคนเราก็คนโอเคเรานั่งได้เราก็ต้องนั่งได้เพราะว่าเคยนั่งมาหลายปีละมาหลายปีนั่งตั้งแต่เกิดนะครับตอนนี้ก็ยังนั่งยังนั่งอยู่ครับยังไม่ยืนน่ากลัวแล้วครับตอนเนี้ยครับผมเป็นป่าช้าเป็นป่าช้าก็นั่งไปหลังจากนั่งไปได้สักประมาณ20เกือบ20นาทีได้นะครับครับนะครับก็รู้สึกเย็นเย็นอ๋อคือเหมือนมีลมไหมเย็นมันแบบไงครับลมก็เย็นไงครับมีบ้างแต่ไม่ได้แรงมากครับแล้วก็พอเย็นเสร็จก็ไปใช่ครับรู้สึกแบบคนหัวเริ่มลุกแล้วเลยคือตอนนั้นมันเป็นช่วงหน้าร้อนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเย็นเลยช่วงเมษาเย็นเลยป่ะเย็นจะเยือกใช่แต่อากาศในป่าเนี่ยเป็นไปได้นะฮะว่าช่วงตกดึกเนี่ยก็จะเย็นเลยโดยธรรมชาติอยู่แล้วน่าจะเป็นเรื่องอากาศหรือเปล่าหรือว่ามันผิดปกติมากมันผิดปกตินะในความรู้สึกผมจนพาเพื่อนบอกว่าแบบเฮ้ยสกิดผมว่าเอ้ยครับเราเปลี่ยนที่แล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้จะแรงคือพระเพื่อนเนี่ยก็รู้สึกเย็นว่าเหมือนกันเย็นแล้วไงก็คือพอผมตัดสินใจตื่นขึ้นมาก็เอ้ยตื่นอ้าวต้องหลับอ้าวไม่ได้หลับครับพูดผิดครับผมลืมตาขึ้นมาจากสมาธิครับก็ตัดสินใจลืมตาขึ้นมาสิ่งที่คิดว่าเห็นที่เรามโนภาพไปเนี่ยคือไม่อยากให้เจอเลยเราคิดว่าเอ้ยต้องมีอะไรมายืนใกล้ๆแหละเพราะความรู้สึกเหมือนมีวัตถุอะไรบางอย่างพลังงานบางอย่างอยู่ด้านข้างใช่อยู่ด้านซ้ายผมคือด้านซ้ายใช่ด้านซ้ายผมหัดไปไกลไหมฮะที่ความรู้สึกเนี่ยใกล้เลยเดี๋ยวประมาณชิดเลยวัดคือของคืบสองคืบจะได้ประมาณใกล้มากใกล้และเชื่อว่าพลังงานเนี้ยทำให้รู้สึกเย็นมากใช่ความรู้ครับผมก็ตัดสินใจแบบแล้วทำไงครับลืมตาขึ้นมาลืมตาแล้วไงฮะครับก็สิ่งที่เห็นอยู่ด้านซ้ายประมาณ2คืบถังน้ำแข็งครับก็คือเล่ามาเย็นคือไปนั่งตรงถังน้ำแข็งใช่นั่งถังน้ำแข็งแล้วไปก็รู้ไม่เห็นไม่เห็นหรอมันมืดไม่ได้ฉายไฟก็นั่งเลยแล้วก็มีพี่น้ำแข็งกันไปใช่พับเพื่อนก็นั่งใกล้ๆถังน้ำแข็งพับเพื่อนน้ำแข็งไปเลยด้วยน้ำแข็งมันถังใหญ่มากผมก็เลยรู้สึกหนาวก็คือลมพัดผ่านถังน้ำแข็งโดนเราใช่ครับก็เลยเย็นไอ้น้ำแข็งใช่อันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าจริงๆหรืออยากจะกวนของพวกเราจะเอาไงครับไม่ใช่ครับเอาลงดีกว่าครับแกก็มีเกียรติประสบการณ์นะครับผมประสบการณ์ครับผมอ๋ออันนี้บอยอาจจะเล่าในเชิงที่ว่าสิ่งบางสิ่งเนี่ยจริงไม่ใช่เรื่องลี้ลับเป็นแค่มโนเป็นจิตปรุงแต่งรอบหน้าเราจะมีเรื่องเล่าอะไรมาเล่ากันอีกที่ไหนยังไงจะติดน้ำแข็งจะผ่านมาอีกไหมความวุ่นวายจะมีหรือเปล่าติดตามชมตอนหน้าครับได้ครับกูกลัวครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับดีครับ เดี๋ยวจุดไฟก่อนอย่าเพิ่งถ่ายแล้วกันขอร้องแต่จริงแล้วถ่ายไปฟังได้เลยไวๆให้ไก่นะอย่างอร่อยเลยจริงหางแข็งเออเนี่ยกินไปทุบเฮ้ยบอยนี่อะไรวะเขาสอนเฮ้ยเขาสอนอะไรวะเชอร์รี่ก็เป็นมันจะได้เลิกบ่นกันนะฮะคนนี้ไม่กินของหวานWe need to forget, raise your glass.